ครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้ก็พ่อก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์แล้วก็หาโอกาสที่จะขอความรู้จากบรรดาคุณหมอเพื่อไปแบ่งปันให้กับพี่น้องในที่ต่างๆนะครับเพื่อจะได้รักษาตนเองเบื้องแรกตามคำแนะนำคนจริงคุณหมอก็ไม่อยากให้เรามาหาหรอกเพราะว่าหมอก็อยู่เขาสบายสบายแต่ว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะก่อนที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องดูแลตัวเราเองนะครับหมอที่นั่งข้างๆพ่อเนี่ยเป็นหมอที่ดูแลรักษาพวกเรานะครับเกี่ยวกับโรคที่สำคัญเลยเดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำให้นะครับแล้วเราจะคุยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเชิญคุณหมอแนะนำตัวครับผมสวัสดีครับผมนายแพทย์อภิรักษ์นะฮะสันติงามกุลนะครับเป็นแพทย์ประจำที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็มาช่วยดูแลคนไข้ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ด้วยครับนะครับผมครับก็ยังเป็นคุณหมอที่หนุ่มแน่นนะครับแล้วก็ยังมีพลังอีกเยอะที่จะดูแลพวกเราก็อุ่นใจได้นะครับสำหรับพวกเราที่มาหาคุณหมอคุณหมอก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยทางเดินปัสสาวะนะครับก็คือพูดถึงทางเดินปัสสาวะเนี่ยคุณหมอมันมีอะไรบ้างโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะเนี่ยจริงๆหมอแผนกของผมเนี่ยเราเรียกว่าหมอยูโรนะยูโรโลจิสต์อันนี้เราจะไม่ใช่ยูโรละ30กว่าบาทใช่มั้ยไม่ใช่ไม่ใช่หมอที่มาจากประเทศทางยุโรปนะครับอันนี้ไม่ก็เราจะรับผิดชอบตั้งแต่ต่อมหมวกไตท่อไตท่อปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะครับแล้วก็ต่อมลูกหมากในผู้ชายครับนะฮะรวมทั้งระบบทางเดินปัสสาวะของผู้หญิงด้วยครับนะครับผมครับแต่คราวนี้เนี่ยของเราเนี่ยจะต่างกับทางหมอโรคไตนะฮะคือทางคุณหมอโรคไตเนี่ยอายุรกรรมโรคไตเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของการทำงานของไตนะฮะแต่ของเราเนี่ยเราจะดูแลในเรื่องของถ้ามีอะไรที่จำเป็นต้องผ่าตัดนิ้วในไตอะไรอย่างนี้เนื้องอกนิ้วนะฮะอะไรทุกรูปแบบของทางเดินปัสสาวะเนี่ยจะเป็นแผนกมันก็ต้องประสานกันกับทางหมอทางโรคไตใช่เราต้องร่วมกันฮะต้องดูแลแต่ว่ารู้สึกจะชำนาญมากที่สุดเลยก็โรคที่เราเป็นกันบ่อยมากที่สุดก็คือต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากครับคราวนี้พูดถึงต่อมลูกหมากเนี่ยมันคืออะไรหมออธิบายสั้นๆให้เราเข้าใจแบบชาวบ้านเลยครับผมต่อมลูกหมากเอาจริงเป็นอวัยวะสืบพันธุ์นะครับครับเป็นหนึ่งในอวัยวะสืบพันธุ์คราวนี้มันจะคุ้มอยู่รอบท่อปัสสาวะก็คือจากกระเพาะปัสสาวะมาปุ๊บจะมีท่อปัสสาวะใช่ไหมครับส่วนต่อมลูกหมากมันจะคุ้มอยู่รอบท่อปัสสาวะส่วนต้นติดกับกระเพาะปัสสาวะเลยนะฮะคราวนี้เนี่ยปัญหาคือว่าต่อมลูกหมากเนี่ยคือพออายุมากขึ้นเนี่ยมีแนวโน้มจะโตขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าไอ้ตัวฮอร์โมนเพศชายของเรามันไม่ลงฮะมันก็ยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็พอมีแนวโน้มก็จะโตขึ้นโดยเฉพาะหลังอายุ50แล้วเขาจริงไหมก็บอกว่าผู้ชายเนี่ยมันต้องเป็นทุกคนจริงครับผมคือถ้าสมมติอายุยืนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเป็นทุกคนจุดไหนอ่ะจุดยืนจุดยืนอ๋อจุดเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เอางี้มันมีตัวเลขอยู่ก็คือถ้าสมมติว่าอายุ50เนี่ยจะเป็นประมาณ 50% 50% 50แต่ถ้าเกิดสมมติอายุ80เนี่ยเป็นเกือบ 100% เพราะฉะนั้นผู้ชายที่อายุถึง80เนี่ยก็เตรียมตัวไว้เกือบ 100% เกือบ 100% ที่จะมีมันมีอะไรบ้างเกี่ยวกับต่อมลูกหมากที่มันเจ็บใครได้ป่วยเกี่ยวกับต่อมลูกหมากครับผมคราวนี้จะมีอยู่3อย่างใหญ่ที่เจอบ่อยที่สุดจะเป็นต่อมลูกหมากโตนะฮะต่อมลูกหมากโตคือมันขยายตัวมันขยายขนาดขึ้นแล้วทำให้กดเบียดทำให้ท่อปัสสาวะมันแคบลงผลก็คือปัสสาวะจะลำบ่อยขึ้นจะช้าลงนะฮะแล้วก็ไม่สุดไม่สุดเล็กปัสสาวะไม่สุดต้องเบ่งอะไรทำนองนั้นครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่างที่สองนะครับก็คือต่อมลูกหมากอักเสบอันนี้เจอน้อยทำไมถึงอักเสบส่วนใหญ่ก็คือเริ่มจากโตก่อนโตแล้วบางทีเนี่ยทำให้ไอ้ท่อเล็กๆที่อยู่ในต่อมลูกหมากเนี่ยมันอุดตันมันก็เลยเกิดการอักเสบขึ้นนะฮะอันที่3ซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่เป็นที่น่ากังวลคนกลัวใช่ก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเจอบ่อยขึ้นเรื่อยๆตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเราเนี่ยคนไทยเราเจอบ่อยขึ้นคือจากอันดับ9อันดับ10นะของผู้ชายเนี่ยตอนนี้วิ่งขึ้นมาเป็นอันดับ4อันดับ5แล้วที่ผมสมมติว่ามะเร็งในผู้ชายเนี่ยนำมะเร็งต่อมลูกหมากขึ้นมา4-5แล้วครับผมแต่ว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็รักถ้ารู้แรกๆก็รักษาได้รักษาได้ครับผมผมว่าเป็นมะเร็งที่ผมว่าง่ายเนาะโดยรวมๆแล้วไม่ได้ดุเดือดมากเอาอยู่นี่คือตอบลูกหมากนะครับเพราะนั้นพี่น้องที่เป็นผู้ชายทุกคนก็ต้องเตรียมตัวไว้เหมือนกันนะครับแล้วเมื่อไหร่อาการมันจะออกมาแล้วต้องมาพบหมอเนี่ยเกี่ยวกับตอบลูกหมากเนี่ยเมื่อไหร่เราถึงจะต้องมาพบหมอคืออย่างแรกสุดถ้ามีอาการทางปัสสาวะนะฮะเช่นปัสสาวะยากขึ้นปัสสาวะออกช้าลงนะฮะปัสสาวะบ่อยขึ้นนะกลางคืนต้องตื่นหลายๆครั้งอย่างเงี้ยผมว่าก็มาคุยได้เลยมาคุยได้มาคุยกันได้ละนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีว่าหลังอายุ50ถ้าเป็นไปได้นะฮะมันจะมีสารบ่งชี้มะเร็งเราสามารถตรวจเลือดได้ตัวสารบ่งมะเร็งบ่งชี้มะเร็งคือ PSA นะฮะถ้าเป็นไปได้ว่าหลังอายุ50ว่าตรวจสักปีละครั้งก็ไม่เร็วนะฮะมะเร็งต่อมลูกหมากสลบมะเร็งต่อมลูกหมากครับครับแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกที่มันซีเรียสเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเนี่ยต่อมลูกหมากก็จะมีต่อมลูกหมากประมาณนี้อักเสบอักเสบซึ่งโอ้บางครั้งเนี่ยถึงขั้นปัสสาวะไม่ออกปวดเจ็บนะฮะส่วนใหญ่มันตามมาจากไอ้ทางกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือทางเดินปัสสาวะอักเสบมันลงที่ต่อมลูกหมากอักเสบมันที่มันอักเสบเพราะมันติดเชื้อไงติดเชื้อครับผมเชื้ออะไรเชื้อแบคทีเรียเป็นเชื้อแบคทีเรียแบคทีเรียนะฮะเราก็ติดเชื้อบางคนมีไข้สูงเลยครับผมจากมันลามมาจากกระเพาะปัสสาวะใช่แล้วลงมาที่ต่อมลูกหมากแล้วคราวนี้วิธีการรักษาไอ้ต่อมลูกหมากโตอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการใหม่ๆเยอะมีอะไรบ้างที่เขาใช้วิธีรักษาต่อมลูกหมากครับผมมันมี2วิธีใหญ่ๆนะครับวิธีนึงก็คือทานยาใช้ยานะฮะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะประสบความสำเร็จจากการทานยาก็ทานยาไปแล้วบางทีไม่ดีขึ้นบางทีก็ได้ในระดับนึงนะฮะวิธีสองคือต้องไปทำอะไรการทำอะไรเนี่ยก็จะมีการผ่าตัดนะฮะการผ่าตัดก็มีหลายวิธีนะฮะแล้วก็อาจจะใช้ความร้อนก็ได้นะฮะอาจจะใช้เลเซอร์ก็ได้นะฮะส่วนใหญ่การผ่าตัดเนี่ยสำหรับต่อมลูกหมากโตเนี่ยเราจะผ่าตัดผ่านกล้องสองก็เป็นทางท่อปัสสาวะซึ่งไม่มีแผลภายนอกไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดนะใช่คันนี้แล้วถ้าผ่าตัดเสร็จแล้วอะไรแล้วทำลูกหมากมันจะหายขาดเลยไหมคือถ้าสมมติสำหรับต่อมลูกหมากโตเนี่ยการรักษาเนี่ยคือเราจะส่องเข้าไปในท่อปัสสาวะแล้วก็คัดมันออกเพราะงั้นเราไม่สามารถเอาออกทั้งต่อมได้เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะกลับมาโอกาสที่จะกลับมาก็ประมาณสัก 20% ในระยะยาวระยะยาวที่อาจจะต้องมากินยามาทำอีกอะไรทำนองนั้นส่วนใหญ่เราจะเจอคนที่ต้องมาทำใหม่นั่นคือคนที่ต้องมาใหญ่มากๆใหญ่มากๆครับผมแล้วคราวนี้นอกจากต่อมลูกหมากแล้วกระเพาะปัสสาวะที่คุณหมอก็ต้องดูแลอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไตแล้วมันมีอะไรอีกเกี่ยวกับที่คุณหมอต้องดูแลทางเดินปัสสาวะเนี่ยโอ้ก็จะมีเรื่องของต่อมหมวกไตมันคืออะไรต่อมหมวกไตต่อมหมวกไตเนี่ยเป็นอวัยวะซึ่งสร้างฮอร์โมนหลายชนิดเลยนะครับมันจะอยู่เหนือไตขึ้นมาครับนะอยู่เหนือไตขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเราเนี่ยจะส่วนใหญ่เป็นเนื้องอกดีกว่าครับครับเป็นเนื้องอกที่สร้างฮอร์โมนผิดปกติไม่ใช่มะเร็งมีทั้งมะเร็งแล้วก็ไม่ใช่มะเร็งนะฮะอันนี้ทางเราก็ยังดูแลอยู่นอกจากนั้นเนี่ยในสุภาพสตรีเนี่ยก็คือในเรื่องของปัสสาวะเล็ดลาดทางเราก็ช่วยในการดูแลให้กลุ่มนี้เหมือนกันครับคราวนี้ในสุภาพสตรีเนี่ยครับที่เขาบอกว่าอะไรภาษาชาวบ้านบอกมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันคืออะไรมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็คือว่าตรงตำแหน่งที่ต่ำที่สุดของมดลูกหรือปากมดลูกซึ่งตรงนี้มันสามารถเป็นมะเร็งได้นะเขาเชื่อว่าสัมพันธ์กับเชื้อหูดหูดหูดมันไก่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังๆเราถึงมีการฉีดวัคซีนซึ่งสามารถลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ใช่แล้วตรงนี้เนี่ยแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นคุณหมอสูตินารีเวชที่จะไปดูแลไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วคราวนี้ไอ้ของเราที่ผู้ชายนี่ก็คือเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับแต่มันไม่ใช่แบบมะเร็งปากมดลูกแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับคนละอย่างกันคนละอย่างกันครับแล้วก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบครับก็ปัสสาวะอย่างนี้ก็มีอยู่ 3-4 อย่างประมาณนี้ราวๆนี้เยอะไหมหมอเยอะครับผมคนไทยเนี่ยนะคนไทยเป็นมันมาจากสาเหตุเพราะอะไรอาหารการกินไหมคือถ้าเกิดต่อมลูกหมากโตนี่ป้องกันยากเนื่องจากว่ามันธรรมชาติฮอร์โมนเพศชายมันเป็นธรรมชาติ
ส่วนมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเราเชื่อว่าอาหารการกินมีส่วนมีส่วนก็คือพวกไขมันจากทั่วไปไขมันจากสัตว์เนี่ยผมว่าลดหน่อยก็ดีในระยะยาวครับผมของทอดของอะไรเงี้ยของทอดของมันอะไรผมว่าลดนิดนึงหมอชอบไหมของทอดชอบเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเพื่อตามใจปากนะครับโอเคครับอันนี้คุณหมอรักษาพวกเรามาบ่อยๆเลยเนี่ยเยอะแยะเลยคุณพ่อมีซิสเตอร์ก็มีผู้หญิงนะครับผู้ชายกับพวกเราเนี่ยนะมีอะไรจะแนะนำพวกเราบ้างให้ดูแลตัวเองยังไงจะได้ไม่ต้องมาหาหมอบ่อยนักกันครับผมว่าการดูแลมีอยู่สองอย่างใหญ่ก็คือว่าหนึ่งก็คือผมว่ากินให้ดีฮะกินให้ดีไม่ต้องกินแล้วแพงกินให้แพงนะฮะกินให้ดีอันที่สองคือกินให้ดีคือกินอาหารครบหมู่กินอาหารที่เป็นประโยชน์ผักผลไม้ใช่ลดน้ำตาลลดอาหารมันอาหารอันนี้สองอย่างแล้วก็ลดเค็มครับลดเค็มนะครับผมอันนี้คือการกินให้ดีพูดถึงเค็มเนี่ยมันอันตรายมั้ยมันทั้งไตทั้งอะไรมันไปหมดนะตอนนี้เนี่ยเรื่องเค็มกับน้ำตาลเนี่ยเผ็ดด้วยเผ็ดกับไม่ได้มากมายไม่ได้มากมายครับนะฮะจะมันจะทำให้อักเสบกระเพาะเป็นแผลอะไรนะใช่ใช่อันนี้อันที่หนึ่งนะฮะกินให้ดีกับอันที่สองคือออกกำลังกายครับหลังๆเราเชื่อว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้อายุยืนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมโดยเฉพาะเขาบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าอาทิตย์หนึ่งต้องสัก150นาทีร้อยห้าสิบนาทีในหนึ่งอาทิตย์6 38 32ชั่วโมงครึ่งครับผมประมาณนั้นฮะตอนหนึ่งอาทิตย์นะครับผมแล้วถ้าก็เป็นไปได้มีการออกกำลังกายแต่ว่าไม่ใช่ออกทีเดียว2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็หยุดไปอาทิตย์นึงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ดีเอาทีละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก็ได้นะครับรู้หมดอ่ะเรื่องพวกนี้ผมก็รู้ครับแต่ว่าทำไม่ได้ครับผมผมว่า2อย่างนี้ใหญ่ครับกินอาหารก็ออกกำลังกายออกกำลังกายครับนะฮะแล้วก็อย่าเครียดอย่าเครียดอย่าเครียดเครียดนี่บั่นทอนครับจริงๆนะฮะผมว่าฮอร์โมนร่างกายเราพุ่งพล่านเวลาเครียดโอเคครับวันนี้พี่น้องเราได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของทางเดินปัสสาวะในพวกเราที่เป็นผู้ชายก็คือเรื่องต่อมลูกหมากสำคัญนะครับที่เราต้องดูแลเรื่องกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายมันเป็นหมดนะครับต่อมลูกหมากก็เราก็มันมีอะไรบ้างแล้วคุณหมอได้บอกแล้วเราต้องดูแลตัวเราเองด้วยนะครับด้วยการทานอาหารที่ดีด้วยการออกกำลังกายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอนะที่ได้ให้ความรู้กับพวกเราและขอพระเป็นเจ้าประธานบอร์ดขอแม่พระให้คุณหมอเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีกำลังที่จะดูแลพวกเราต่อไปนานๆนะครับวันนี้พวกเราสองคนนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ